เป็นคนคางบุกแล้วก็จะสั้นแบบรูปหน้าจะดูกลมมันเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่ามากไม่ได้เจ็บเลยค่ะสวัสดีค่ะแครอทนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่เอ็มม่าคลินิกนะคะตัวนี้จะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องเสริมคางค่ะก่อนหน้านี้นะคะคือหนูเสริมจมูกที่เอ็มม่าคลินิกรู้สึกว่าแบบชอบมากเลยนะคะก็เลยแบบอยากจะมาทำคางที่นี่ด้วยคือเหมือนเป็นคนแบบคางบุ๋มแล้วก็มันจะสั้นหันคางแล้วรู้สึกว่าแบบมันยังแบบมีรอยบุ๋มอยู่อะค่ะหนูก็เลยแบบอยากทำคางให้มันแบบรับกับจมูกมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปปรึกษาคุณหมอหนึ่งนะคะก่อนที่จะทำค่ะก็ปรึกษาคุณหมอหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือปรากฏว่าทำได้หมอบอกว่าหนูเนี่ยมีเนื้ออยู่นะคะคือสามารถแบบทำให้ทรงเนี่ยสวยขึ้นกว่าเดิมได้แล้วก็จะดูรับกับจมูกมากขึ้นค่ะเราจะขึ้นไปล้างหน้านะคะเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัดนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังตึงๆนิดนึงนะคะแล้วก็ไปรับยามาแล้วนะคะอันนี้เป็นยาทางคลินิกเขาให้ไปทานนะคะก็ทานให้ตรงเวลายังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะความเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันนะคะว่าแบบเป็นยังไงบ้างนะคะจะบอกว่าอันนี้ทำคางมาเป็นวันที่1นะคะมันมีอาการบวมเป็นนูนเนาะอยู่ตรงช่วงนี้นะคะนิดเดียวเนาะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะนี่น้ำยาพ่นปากนะคะแบบไม่มีแอลกอฮอล์ว่นปากบ่อยๆนะคะทุกคนแบบตื่นทำมาว่นทานอาหารเผ็ดว่นอะไรเงี้ยรักษาความสะอาดในช่องปากของเราตลอดเวลานะคะก็เมื่อวานนะคะแกะอันนี้ออกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำความสะอาดทั้งหน้าเลยนะคะเริ่มจากการเช็ดหน้าก่อนนะคะใครที่แบบว่าแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ควรแบบเช็ดทำความสะอาดหน้าให้สะอาดนะคะแบบเบามือที่สุดนะทุกคนพยายามอย่าไปแบบโดนแรงมากนะคะใช้ฟองปกตินะคะพยายามอย่าถูแรงนะคะค่อยๆวนแบบนี้อัปเดตวันที่4นะคะให้ดูว่าความบวมช้ำคือยุบลงเรื่อยๆเลยนะคะก็ยังแบบไม่ได้แบบยุบ 100% นะคะแต่งหน้าอะไรได้ปกติเลยเบามือนิดนึงตรงส่วนนี้เนาะค่อยๆนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็วันที่5แล้วนะคะตอนนี้แบบได้ V shape มาแล้วก็แอบไปตัดผมสั้นมานะคะที่หน้าเราเรียวยาวเราตัดผมสั้นเราจะดูแบบแบบมั่นใจขึ้นนะคะให้ดูด้านข้างคือแต่งหน้าออกไปได้ปกติแล้วนะคะคือหน้าเราไม่ดูแปลกแล้วเราก็แบบดูหน้า V shape สวยขึ้นแล้วก็ดูดีมากทุกคนค่ะอัปเดตวันที่6นะคะนี่ก็ให้ดูก่อนเลยนะคะว่าหน้าแบบ V shape มากขึ้นเลยนะคะแล้วก็ให้ดูด้านข้างก็จะสังเกตว่าแบบหน้าเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะก็ยังมีอาการบวมช้ำอยู่นะคะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆลดลงเนาะเพราะว่านี่เพิ่งวันที่6เองนะคะประมาณแบบ1เดือนก็น่าจะดีขึ้นนี่นะคะก็ทำคางนะคะครบ7วันแล้วนะคะทุกคนให้ดูนะด้านข้างเนาะคือแบบว่าสวยมากๆนะคะแล้วก็รอยเขียวช้ำคือแบบหายไปหมดเลยนะคะตรงนี้แล้วก็มีความแบบหน้าวีขึ้นมากๆนะคะพูดอะไรเงี้ยคือได้คล่องขึ้นเยอะมากๆภายในแค่แบบอาทิตย์เดียวเองนะคะให้ดูใกล้ๆแล้วก็ยิ้มแบบได้แบบมั่นใจเลยนะดูแบบไม่โป๊ะเลยนะคะแบบสวยมากๆแบบชอบมากๆเลยเนาะก่อนหน้านี้ก็มีเสริมจมูกกับคุณหมอน้ำครบปีแล้วค่ะเราชอบจมูกที่นี่เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าถ้าทำคางที่นี่ก็ต้องสวยเหมือนจมูกแน่นอนก็รู้สึกว่าหน้าเราแบบดูวีขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้วีจนแบบว่าเวอร์อะไรเงี้ยทำมาแรกๆเลยเพื่อนก็ยังแบบไม่รู้ว่าแบบไปทำคางมาขนาดแบบหนูรู้สึกว่ามันบวมอยู่นะแต่แบบเพื่อนก็แบบมองหน้าแบบควรจะทักว่าหน้าเรียวขึ้นเหมือนสวยมาตั้งแต่เกิดหัวใจดีมากเหมือนดูเนื้อของหนูอะไรเงี้ยว่าแบบทำได้ไหมทำได้ยาวขนาดไหนแล้วก็จะเข้ากับหน้าเราไหมคือจมูกหนูมันแบบว่ามีหยดน้ำตรงนี้พุ่งขึ้นมานิดนึงก็แบบอยากให้เวลาหันข้างอะไรเงี้ยให้มันแบบดูแบบสมูทดูสวยขึ้นอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยแบบได้ทรงนี้มาเลยค่ะจริงๆมันปวดแค่วันเดียวอะค่ะเขาเรียกปวดไหมมันจะตึงมากกว่าเราก็แบบบ้วนปากอะไรเงี้ยค่ะสม่ำเสมอไม่ได้รู้สึกว่าแบบการมีแผลในปากเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตใช่ไม่ได้เจ็บเลยค่ะมันเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่ามากมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วมันก็คุ้มแบบคุ้มค่าที่จะแบบตัดสินใจมาทำใช่ไหมยังแบบดูดเส้นก๋วยเตี๋ยวมาคุ้มเลยสำหรับใครที่แบบว่ากังวลใช่ไหมคะหรือกลัวอะไรเงี้ยคือหนูคิดว่าค
ควรมาปรึกษาคุณหมออะไรเงี้ยเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะให้คำแนะนำทำให้เราอุ่นใจขึ้นว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้แบบขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยคือหนูคิดว่าเชื่อคุณหมอแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าแบบฉันทำต้องสวยแน่ๆอะไรเงี้ยอย่าคิดไปเองนะคะลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอดูก่อนได้ค่ะ